เรื่องโลกดาวสว่างจริงไหมใช่ต้องสว่างจังเลยคอยดูคอยดูไม่ต้องไปรอที่ไหนเดี๋ยวลืมตาเดี๋ยวมันสว่างเองมันหงอยตาบอดแจ้งสาวยังให้แย่งเลยลูกตาบอดแจ้งมันโมหงอยบอดต้องบอกบอดต้องบอกหน่อยผมจับเมื่อคนว่ามันเข้าใจตรงกันบอดท่านมันหงอยกับลำข้านะวะหายใจไว้นะนี่ดูซิจะตาแจ้งยังไม่อยากเกรงตัวเด้อค่อยๆไปแล้วแค่นี้ก็อีกทีก็ได้นะเอ๊ะสังเกตหายใจด้วยครับนะถามว่าตาแจ้งหรือเปล่าโยมแจ้งสว่างออกเลยทันทีเลยทันทีเลยแล้วก็อะไรอีกแล้วก็นี่กระดูกสันหลังนี่มันเป็นไงมันคดเคี้ยวเยี่ยวงอเนี่ยมันฟังถ้าหลังไม่คดมันก้มไม่ได้บิดไม่ได้หรอกฟังอย่าหัวเราะถ้ามันตรงเนี่ยมันไปได้ไหมเนี่ย เขาว่ากระดูกคดถ้ามึงไม่คดมึงก้มเงยไม่ได้หรอกมึงเนี่ยมึงคือมันคือเขาเนาะมันพูดได้ยังไงถ้ามันตรงอะไรอย่างเงี้ยเอาเชียวมันจะไปไหวมันคดมันถูกแล้วมันงอนมันถูกแล้วโอเคไหมครับแต่มันอะไรมันแต่มันก็เป็นปวดปวดมันปวดพอโชกก็หายปวดก็จบขาดตัวที่หลังไม่ต้องพูดงอคดนะโอเคนะมันผิดธรรมชาติมันจะไปตรงได้ไงกระดูกหลังพูดในสิ่งที่มันผิดธรรมชาติมันยึงละมันนี่ทำให้หายไม่จากกันไม่ได้เพราะนี้สองกับตัวเองให้ดีนะครับอย่าเข่าวันดูมาหน้าเวทีขาดครับตายครับหายปวดได้ยังทีเดียวเห็นไหมมันจะเป็นโคตรอะไรเท้าซาเนี่ยลุงเท้าอีกแล้วเท้าซาเป็นอะไรอ่ะเท้ามันซาซาค่ะซาซามันเป็นซาซารู้สึกไหมเนี่ยเนี่ยรู้สึกค่ะรู้สึกนะพอเอาแค่รู้สึกก่อนต่อไปพรุ่งนี้บอลลูนนี่มันจะดีเองโอเคนะหวังกันอยู่นี่ไม่ได้หรอกเพราะมันนานเหลือเกินตัวนี้เบาไหมเบาขึ้นนิดหน่อยค่ะมานิดหน่อยมันนึกว่าขึ้นบันไดหมายขึ้นขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นที่หนึ่งนะสองสามมันขึ้นไปเองโอเคนะอย่าหวังคำว่าหายจำด้วยหวังคำว่าดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นหน่อยเนาะดีขึ้นดูซิจะดีขึ้นเท่าไหร่อีกทีนึงความเข้าใจเท่านั้นจะช่วยให้เราดีขึ้นเอาละมาถามว่าดีขึ้นคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนทั้งหมดคะแนนเต็ม10ได้7คะแนนนะคะ7คะแนนก็คือ 70% ครับได้70คะแนนนะคะแนนอยากมองเห็นอยากมองชัดและขาก็ไม่ต้องชาตัวข้างตัวและการแต่การที่จะนำผมต่อยตะเล็บจะนำผมมาตามผมในส่วนของผมจะมีแนวทางให้ผมจะทำเรื่องไว้ให้โอเคจบนะได้ถึง 70% สองมือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะจบเบอร์4ครับลุกเลยครับอันนี้ส่งต่อไปโน่นนั่นอะไรก็จบโอเคนั่งนั่งเลยครับนั่งเลยครับทุกคนไม่ต้องใช้เวลาในการไหว้นะครับ